โอเคครับสวัสดีนะครับมาละห้อง1112ผมทำห้อง9ห้อง10แยกเป็นอีกคลิปนึงเนาะเพราะว่าคนที่มาดู1112ส่วนใหญ่เขาน่าจะผ่านห้อง9ห้อง10แล้วนั้นผมจะแยกห้อง9ห้อง10แยกเป็น2คลิปไม่สิต้องบอกว่าแยกห้อง9ห้อง10คลิปหนึ่ง1112คลิปหนึ่งเนาะอันนั้นก็ถ้าใครอยากดูทั้ง2อันเลยก็รบกวนแยกกันดูเนาะเพราะว่าคือผมไม่อยากมัดรวมกันเพราะว่าคนที่อยากดู1112เลยเนี่ยมันก็มีเยอะเนาะเพราะส่วนใหญ่ก็เขาอยากดูกันตรงนี้แหละนะมาลาวาเชิญน้ำไฟฟ้าห้องล่างทีมน้ำแข็งเลยไม่ต้องคิดเลยห้องล่างทีมน้ำแข็งนะชัวร์นี่น้ำแข็งตีโล่ไฟฟ้าเข้าแช่แข็งตัวน้ำเข้าเล่นทีมอายากะยังได้เลยมั้งเนี่ยโอเคอยากเล่นอายากะอีกแล้วโอเคห้องบนเนี่ยเล่นอะไรก็ได้เนาะเล่นเนชั่นแนลยังได้เลยคิดว่าได้มีรุนเดรกที่เป็นตัวเดินบนพื้นนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องการบินอ๋อฮะอยากเล่นผมอยากเล่นเดเซียจะผิดไหมชั้น11เองเนาะไม่เป็นไรหรอกขออยากเล่นอยากเล่นเดเซียนะฮะขอเล่นเดเซียดีกว่าอยากเล่นเพราะมันดูมันไม่ได้ตึงมากเนาะขออนุญาตเล่นแล้วกันนะแล้วก็เป็นชินบุทึบนี่เป็นทีมที่ผมมองว่าเดเซียเขาจะช่วยทำดาเมจได้ดีที่สุดแหละนะน้ำแข็งเล่นอะไรดีแบบคาซึฮาต้องใช้ไหมวะเดี๋ยวนะคาซึฮามีก็ดีโอเคถ้าเอาชัวเนี่ยต้องเอาตัวน้ำไปสักตัวหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอห้องแรกเนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ำก็จริงครับแต่ว่าห้อง2ห้อง3เนี่ยเราไม่มีตัวแปะน้ำพอเราไม่มีแปะน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันจะฟรีซไม่ได้แล้วอายากะเนี่ยอัตราคลิเขาจะตกจากอาร์ติแฟกต์4ชิ้นน้ำแข็งเนาะถ้าเราแช่แข็งได้เนี่ยเขาจะได้อัตราคลิเพิ่มมา 40% ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเนาะประมาณนี้ไปโคตรเก่งแบบเอาละยังไงเนี่ยถึงไหมเนี่ยอายากะไม่ถึงเหรอถามจริงอายากะทำไมเราทำอย่างเงี้ยอายากะโอ้ยแต่ของเชิญเหอถึงนะไม่ไหววะทุกคนออกใจเย็นใจเย็นผมจะเล่นขออนุญาตเล่นเป็นการวีเนาะส่วนห้องบนเนี่ยเหมือนเดิมก่อนหน้านี้ผมเล่นเป็นตีนี้ชิบชินบุอยู่ไหนอันนี้ห้องนี้ผมขออนุญาตเล่นทีมนี้นะเป็นการวีคาซึฮะเชนเหออยู่ไหนอยู่นี่แล้วก็ตัวเอาตัวน้ำสักตัวหนึ่งเนาะเป็นโคโคมิเป็นฮิลเลอร์ไปประมาณนี้เมื่อกี้ผมช็อกเลย เจอนกบินใส่อายากะเรียบร้อยอายากะตีไม่ถึงนะถ้าใครไม่มีการวีก็เล่นฟิชได้เล่นฟิชถ้าไม่มีฟิชอีกตัวธนูแอมเบอร์ไหมคือยืนยิงได้แต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าคุณถ้าการโล่ได้ก็จะดีแล้วก็ยืนยิงอ่ะถ้าอย่างนั้นก็คือเป็นทางเลือกที่แบบโคตรสุดท้ายเลยนะสำหรับห้อง11เพราะว่ามันมีนกไงอ่ะถ้ามีโยมิยะหรือตัวสื่อเวทก็ยิงได้นะเอาตัวสื่อเวทสู้ก็ได้อย่างเช่นอายาเอะก็ได้แล้วก็ใครอ่ะแอมเบอร์สู้ได้นะจริงๆแล้วแล้วก็มีลิซ่าอยากเห็นผมเล่นลิซ่าไหมแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ว่ะห้องนี้มันมีไฟฟ้าเนาะขออนุญาตเล่นเป็นแบบนี้แหละนะโอเคไปลุยบัฟอะไรเนี่ยเสียใจทุกครั้งที่จัดการศัตรูได้ฟื้นฟูเลือดโอ้โหจริงๆเอ้ยดีนะแต่ว่ามันใช้ได้แค่ชั้นเดียวเด็กถ้ามันใช้ได้ทุกชั้นเนี่ยมันจะน่าสนใจมากโอ้อันฮิดะโอ้ยไอ้บ้าเอาไปเลยเรียกนายดะอันติไอเฟรมเติมเลือดไปก่อนก็ต่อยเลยชุบโดดมาโดดให้เสร็จเอาเฮ้ยอีกตัวอยู่ไหนวะผมเห็นตัวเดียวออกมาละชิป
ชิวๆครับตี้นี้ห้อง11ยังไม่ยากเนาะไม่ต้องกันเสาด้วยสบายมาเรามาแก้แค้นละไอ้พวกนายนี่เฮ้ยกดผิดบ้าจริงคือผมการวีผมอ่ะเป็นตัวเน้นกดสกิลไงไม่ใช่ตัวเน้นชาร์จยิงไม่เป็นไรจัดไปครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอเติมเลือดหน่อยเติมเลือดนี่ไงในยิงน้ำยิงน้ำไม่เจ็บใช่ไหมล่ะแต่ว่าไม่สนหรอกนี่คือถ้าไม่มีโล่แล้วเราจะมายืนยิงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมนี่แต่นกไอ้พวกเนี้ยเลือดมันไม่เยอะครับคือถ้ายิงได้เนี่ยก็ยิงซะไอ้วางพกวางฮิวไว้ก่อนเพื่อความชัวยิงไม่โดนยิงไม่โดนเอาละนี่เป็นอบิสที่ทุลักทุเลมากจริงๆถ้าเอาตัวไฟฟ้ามาน่าจะจบไปละนี่ไงตายซะโอ้ยไม่เคยทุลักทุเลขนาดนี้ปกติแล้วก็ผ่านสบายๆเนาะวันนี้สงสัยนอนน้อยตายซะโอเคโอ้ยวางไปละมาไหมอ่ะไอตัวนั้นอ่ะวาร์ปมาไหมเราต้องเดินถอยล่องโอเคมาแล้วครับสวยอยู่ใกล้กันเลยโอ้ยมี3ตัวเหรอเฮ้ยเพิ่งเห็นอีกตัวนึงโอเคสวยมาด้วยกันหมดเลยนี่ไงยิงพื้นเย่ใครไม่มีการวีนะครับกดซะนะแผ่นนี้นี่ใช่ไหมเออใช่บอกว่าใช่การวีมากับหมอไปเนาะใช่ไหมตู้หน้าดังนั้นก็ถ้าใครยังไม่มีผมค่อนข้างแนะนำนะการวิ่งเป็นตัวที่ดีมากเลยนะไม่ได้มองจอด้วยซ้ำเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้ทำไมมันล้มกันหมดเลยวะเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นหมดทุกคนไม่รู้แหละอะไรก็ไม่รู้แหละลืมเกรเดอร์มาแล้วหลบอีกตัวนี้ไหนวะเอาอยู่นี่โอเคต่อยโอเคเพลินนะเพลินไปครึ่งล่างตัวไหนปึ๊บตัวเนี้ยอีชูเนี่ยฟันแรงมากเลยทุกคนมันฟันแบบเอาเรื่องเลยนะดังนั้นระวังก็ดีนะเจ็บเอาเรื่องเลยนะถ้าโดนมันเข้าอะพยายามผมพยายามรวบมันอยู่รอ6ก็มีแป๊บนึงเรียบร้อยขอแช่แล้วนะยิงเบาๆถึงทีโอ้โหน้ำแข็งเหรอชิบหายละทุกคนชิบหายจริงอันนี้โอ้ยแล้วเป็นพายุน้ำไม่เป็นไรเราก็แค่ต้องฆ่ามันให้ได้ก่อนที่มันจะแปลงร่างโอเคตายไปแล้วครับ1ตัวโอมิจัดสดนี่ไงเย่เรียบร้อยห้อง11คือที่เห็นอย่างเงี้ยที่ผมเล่นช้าเงี้ยคือผมเล่นชิวจัดเลยนะคือถ้าผมจะเอาจริงๆเนี่ย National Raid ลงไปแล้วนะห้องเนี้ย คือต้องบอกว่าด้วยความที่อยากเล่นชิวๆอ่ะมันก็จะอะไรประมาณนี้แหละนะย
ชินุบุยืนตีแม่งหมอนี่เลือดเริ่มลดละเรามาตีตัวนี้แทนบ้างพยายามบาลานซ์เลือดมันดีๆครับเรียบร้อยโอเคแก๊งนี้ด้วยความที่เขาอยู่ชั้น11ก็เลยน่าเล่นหน่อยตัวแก๊งนี้เฮ้ยผมมีดาบน้ำอยู่อ่ะโอเคมีดาบน้ำติดตัวอยู่ถ้าเปิดซิงชิลมาแล้วได้มีดาบน้ำเนี่ยค่อนข้างโอเคละเปิดที่ตัววะเมื่อกี้รวบโดนไหมฮะเหลือตัวเดียวโอเคคือถ้ามีเสียงเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับแล้วมันก็ได้แค่นี้แหละคือเครื่องอุปกรณ์ผมก็จะมีประมาณเนี้ยมานี่มากันตรงนี้ให้หมดตายไปแล้วตัวหนึ่งตัวอะไรไม่รู้อ๋อตัวโอเคโอ้มีเรื่องไม่เด่นชิบหายละพยายามแช่เขาไว้ครับอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นไม่เป็นไรเราโฟกัสเป็นตัวไปครับถ้าเรายืนห่างเขาจะมาใกล้ถ้าเราอยู่ใกล้เขาจะไปห่างครับไม่เด่นเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับใครนะเอเดมัยธาตุไฟอ่ะดังนั้นเนี่ยมันเป็นสเต็ปเหมือนกันเลยครับก็คือถ้าเราอยากให้เขามาใกล้เนี่ยเรายองยืนห่างๆเดี๋ยวเขาจะขยับมาเองส่วนถ้าเราอยากให้เขาออกห่างเนี่ยวิ่งก็ไปชิดเลยเดี๋ยวเขาวาร์ปออกจบแล้วห้อง11ชั้น11เนาะชั้น12ไหนดูซิแมงป่องเสือจระเข้โอ้ห้องนี้3เวฟเหรอนี่คือเวฟ1อันนี้เห็ดคือเวฟ2แล้วซามูไรคือเวฟ3โหผมว่าห้อง1กับ2นี่น่าจะตึงจัดเลยโอเคห้องบนเล่นเป็นทีม aggravate ผมจะเล่นเป็น aggravate แล้วก็ห้องล่างผมขออนุญาตเล่นเป็นนิโรได้ป่าววะผมอยากเล่นนิโรอ่ะอยากลองเหมือนกันเป็นไงไม่รู้อ๋อแต่ทีนี้เนี่ยนาฮิดะจะไปอยู่ห้องไหนดีวะเพราะว่าข้างบนเป็นแอคเกรเวตข้างล่างเป็นนิโรลองดูก่อนแต่นิโรถ้าจะให้ธาตุไม้แปะง่ายๆต่อเนื่องหน่อยก็ควรจะเอานาฮิดะไปเนาะแล้วข้างบนก็แต่ข้างบนถ้ามีนาฮิดะก็จะสบายเลือกยากจังเอาเป็นว่าข้างบนผมแค่เล่นเป็นยาเอะเชนไอ้เยหลานพูดผิดไม่ใช่เชนเฮอแล้วก็มันมีจระเข้น้ำซึ่งไม่เป็นไรคือผมต้องเอาธนูไปเว้ยเพราะว่ามันมีไอ้อีออนไบรท์เดรกอยู่คือเป็นบอสหุ่นยนต์เนาะทีนี้นาฮิดะผมคิดว่าให้ห้องนี้แหละห้องนี้ให้ห้องนี้ไปน่าจะง่ายแล้วก็ในเมื่อผมคิดว่าน่าจะเอาสิ่งชิวไปเพื่อจะแปะน้ำให้ดีขึ้นเพราะว่าเยี่ยหลาดไปห้องบนละแล้วก็ฮิลเลอร์ขอเป็นเหยาๆประมาณนี้แล้วก็อันนี้ห้องนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วขาดธาตุไม้เยอะเลยวะเดี๋ยวนะทราเวลเลอร์จะแบกไหวปะวะทราเวลเลอร์จะไหวปะวะคนเดียวธาตุไม้อีกคนหนึ่งใครดีวะขออนุญาตเช็คหน่อยนะฮะหรือเอาเหยาๆไว้ข้างบนนาฮิดะแบกไหวไหมคนเดียวธาตุไม้ผมว่าไหวอยู่นะน่าจะไหวป่ะวะไม่แน่ใจเลยอะแย่ละเดี๋ยวนะเพราะว่าโอเคขออนุญาตจัดเรียงความคิดแป๊บหนึ่งผมขอเป็นแบบนี้แล้วกันนะอ่ะแบบนี้น่าจะได้อยู่โอเคมาลองดูกันชั้น12ด้วยทีมแบบนี้ คืออ่านนิดนึงก็ดีเนาะโอเคเมื่อกี้ผมลืมผมนึกว่าเป็นนาฮิดะผมจะกดปาดกล้องแม่งเอ้ย
โอ้โหแล้วเลือดแค่นี้ก็ยังไม่ยอมตายด้วยนะแม่เจ้าไอ้ท่าที่มีไม้เลื้อยครับโคตรแรงนะระวังนะผมโดนขนาดอยู่นอกอยู่ในเวิลด์อ่ะอยู่เล่นโอเพนเวิลด์ไม่ยังแบบโคตรแรงเฮ้ยเหลือตัวเดียวแล้วทุกคนไม่ทันวะลืมผมลืมดูเวลาขอโทษโอเคครับกลับมาต่อที่ห้อง12โอเคเมื่อกี้ผมไปแอบเล่นมาแล้วไม่ได้แอบหรอกแต่ไปเล่นแล้วแตกนะฮะคือห้องล่างเนี่ยผมคิดว่ายังยืนยันว่าเล่นเป็นนิโรได้นะผมจะฟูตี้นิโรไปเลยแล้วกันฟูตี้นิโรของผมก็คือนี่นาฮิดะเนาะแล้วก็เป็นทราเวลเลอร์หรือคอเล่ดีวะคอเล่ก็ได้นะจริงๆคอเล่ก็ได้แล้วก็เป็นโคโคมิแบบนี้จะแบบปลอดภัยไม่กลัวตายนะครับแล้วก็ห้องบนเนี่ยผมขอลองเป็นทีมอะไรดีวะคือไอตัวนี้มันดันอยู่ห้องสุดท้ายเว้ยความน่ากลัวของตัวนี้คือถ้าเราวนเฟสไม่ดีเนี่ย2ถึง3เฟสเราไม่จบเนี่ยเวลาจะไม่ทันห้องล่างเราจะไม่มีเวลาเหลือให้ห้องล่างนั้นเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่ามันเป็นตัวเลเวล100ไอตัวนี้ผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่คิดว่าต้องเอาตัวธนูไปเพื่อความชัวร์ดังนั้นถ้าจะชัวร์นะครับต้องเอาไฟฟ้ากับพืชไปเพื่อที่จะช็อตไอ้นี่เวลาตอนมันล่องหนตอนมันล่องหนเนี่ยถ้าเราแปะไฟฟ้าแปะพืชมันจะช็อตแล้วโผล่ออกมาเลยนะสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะดังนั้นไฟฟ้าพืชน้ำเล่นอะไรดีคือนึกออกแล้วแต่ว่านึกออกแต่ยังหาตัวยืนไม่ได้ไรเดนไหมไรเดนแล้วก็รู้ละเพราะว่าทราเวลเลอร์ผมจะได้รีพลังไวๆด้วยขออนุญาตเล่นแบบนี้ไหวปะวะจริงๆไรเดนผมไม่ได้ทำไอ้นี่ไปนะสายไฮเปอร์บลูมแต่ว่าเป็นสายเนชั่นแนลแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวให้ไฟฟ้าของชินบุมันทริกเม็ดมะเฟืองแทนมาลองดูคือเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะไม่เป็นไรขอโทษลีอีกแล้ววันนี้ผมสติไม่ดีมากเลยอะปกติผมจะเล่นดีกว่านี้นะแต่ช่างมันเถอะมาคือใจเย็นกับผมด้วยนะฮะทุกคนวันนี้เล่นไม่ค่อยคมเท่าไหร่ไม่เป็นไรเนาะคือการที่ผมเล่นไม่ได้ดีมากเนี่ยก็เป็นคือไม่ได้มีคือผมเข้าใจว่าเกมชินมันเป็นเกมแคชชวลไว้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีแหละคนที่เล่นไม่ได้ดีมากอะไรเอาเป็นว่าผมจะเล่นกลางๆกันข้ออ้างเป็นข้ออ้างไว้ในตัวที่จะไม่ต้องเล่นดีมากชิบอย่างน้อยต้องเปิดฮิวชิโนบุไว้นะตอนที่จะกดสกิลไรดงไรเด่นอะไรหรือว่าจะกดสกิลคนอื่นไม่งั้นเดี๋ยวโดนฟาดขึ้นมาแล้วล่วงเนี่ยมันโทษใครไม่ได้เลยนอกจากเราพลาดเองโอเคพี่หลานน่าจะสกิลอันติพร้อมเปิดปั๊บชิโนบุเปิดฮิวอันติทิ้งนิดหน่อยแล้วก็ไรเด่นปาดเก็บน่าจะตายตัวหนึ่งโอเคจบแล้วก็ไอ้หมอนี่ยังวิ่งเล่นอยู่เลยโอ้ยท่านี้แรงระวังด้วยนะฮะท่าแรงๆเนี่ยอันตรายอุ๊ยกับนี่ก็ชีตบูจะเลี่ยงแล้วเมื่อกี้นี่แน่ล้มไปคือชีตบูเนี่ยต้องหาจังหวะฮิวดีๆนะไม่งั้นล่วงนะครับอันตรายอยู่เหมือนกันอันนี้ผมปูน้ำไปค่อยพร้อมเหมือนกันปุ๊บจึ๊บอุ๊ยโหถ้ามันถ่ายอย่างนี้จังหวะเสียว่ะจังหวะเสียจุดสุดๆเลยอ่ะโอ้โหแล้วมอนแม่งไม่ติดกันด้วยรอบนี้โอเคยืนเรายืนตรงกำแพงกับคุณไว้เ
แล้วก็รีแมงกะพุนปั๊บรีแมงกะพุนแล้วรีแมงกะพุนแล้วโอเคเต็มนิโรแล้วก็แปะน้ำเรื่อยๆครับแปะน้ำไม่ได้เรื่อยๆอุ้ยเกือบชิปแทบช็อกเมื่อกี้วางแมงกะพุนสุดใส่สุดใส่สุดอยากได้นายฮิดะออกมารับฮิวหน่อยโอเคนิโรเต้นอุ้ยหรือ30วิ่งว่ะทันปะวะทุกคนมันจะทันปะวะแมงป่องไปไหนโอเคอยู่ใกล้กันไว้อยู่ใกล้กันไว้อยู่ใกล้กันไว้เฮ้ยโยงเส้นหลุดผมว่าไม่ทันว่ะจะไม่ทันจริงเหรอวะเฮ้ยทำไมกดไม่ติดเฮ้ยมันต้องทันดิเหลือ3วิหรือ2วินี่แหละเมื่อกี้โหโคตรรุนเลยว่ะโอเคห้อง2ห้อง2จะเป็นยังไงนะผลของการรักษาฟื้นฟูการฟื้นฟูหรอฟื้นฟูผมค่อนข้างมั่นใจว่าล้นๆนะฟื้นฟูโอเคแล้วฟื้นฟูโอเคแล้วโอเคมามาอันนี้ใจเย็นเราจะรอก่อนเราจะรอมันบินหันมาต้องเก็บเยี่ยหลานไว้จังหวะตอนเรเดนเขาเปิดอัติจะได้ฟันแบบมันๆเนาะเก็บมันติเยี่ยหลานปึ๊บแล้วก็อาจจะต้องรอเขาบินอีกรอบนึงหรือไม่ก็ไม่แน่ใจว่ะเขาจะบินไหมวะตอนนี้น่าจะยังไม่บินเนาะดังนั้นก็จัดรอบโรเตชันเลยแล้วกันไปเดี๋ยวอีกรอบนึงอ่ะนี่ไอ้รอบนี้มันน่าจะได้บินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปิดความต้านเอ้ยมันสะดุ้งว่ะเอ้ยไม่ทันโอเคโอเคน่าจะตายเลยหรือเปล่า8นาที30คือเราไปเสียเวลาไอ้ห้องฮิดิชูเว้ยฮิดิชูอ่ะมันยืนห่างกันเนี่ยผมเซ็งไอ้ฮิดิชูนี่มากมันยืนห่างกันชิบหายเลยเฮ้ยไปไหนอ่ะอะไรวะเนี่ยคือเนี่ยมันเล่นยากตรงนี้แหละไอ้ฮีดีชูนี่มันแบบโคตรดื้อเลยโอเคมันเริ่มเกาะกลุ่มกันแล้วมันเริ่มเกาะกลุ่มกันแล้วให้มันว่าง่ายอย่างนี้สิวะเรามีเวลาเหลือนาทีเดียวมันน้อยมากเลยอะตายซะโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะเอาไอ้ตัวธาตุลมก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นปัญหามากกว่าไอ้ตัวธาตุไฟอยู่ไหนวะนี่เนาะไม่ใช่ตายไปแล้วโอเคเฮ้ยรอบนี้ไวทำไมเป็นน้ำเฟืองธรรมดาล่ะนี่ไงจบโอ้คือผมยังไม่ชินคือผมต้องเล่นทั้ง2รอบกว่าจะแบบจับจังหวะได้เออคือยอมรับว่าแอบยากเออห้อง1 2เนี่ยยากเพราะว่ามอนสเตอร์มาใหม่แล้วเรายังไม่ชินไอ้ที่ไม่ชินจริงๆเนี่ยคือไอ้ฮีดีชูเคียวเนี่ยแม่งน่ารำคาญมากนะฮะฟื้นฟูเลือดเมื่อชีวิตต่ำกว่าพังจมดีเพิ่มอัตราคลีเอานี้แล้วกันเนาะโอเคมาพี่คนนี้ขออนุญาตเก็บพลังงานเอามันตรงนี้แหละมาใส่ทุกอย่าง
ปึ๊บเดี๋ยวเขาจะหายตัวแล้วโอเคอยู่นู่นเฮ้ยไม่ชิปหายแล้วไม่ทนขอขอญาตเริ่มใหม่ขอญาตเริ่มใหม่ไม่งั้นมันจะเสียเวลาครับคือเมื่อกี้ลูมีนเขาไม่เล็งเขาไม่ไปเล็งตอนล่องหนนะเวลาเราจะจับจังหวะต้องเล็งดีๆว่ะเอออันนี้เป็นข้อที่ต้องระวังเนาะไปไหนโอเคเจอละอ้าวเขาล่วงแล้วโอเคเขาบังเอิญว่าผสมธาตุอยู่พอดีแล้วมันดังโดนเปรี้ยไรเด้นไปเมื่อกี้ขอครึ่งหลอดขอครึ่งหลอดได้ไหมถึงครึ่งหลอดไหมคือห้องบนอ่ะมันจะเครียดตรงที่เราต้องทำให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้ครับน่าจะใกล้หายตัวโอเคจะหายตัวแล้วอยู่ไหนมันอยู่ไหนชิบหายแล้วหาไม่เจอทุกคนเอ้ยเจอแล้วเอ้ยมันโยกหนีโอ้ผมขอโทษจริงขอโทษแม่งโอ้ช้าไปนิดนึงมัวแต่หาไงจริงๆเราฟาดที่เสาได้ครับแปะน้ำแปะไฟฟ้าที่เสาแล้วมันก็น่าจะล่วงเหมือนกันคือผมไม่ได้รู้อะไรไปหมดแล้วนะเอาจริงๆแล้วขอได้ไหมจบตรงนี้เลยแหละจบตรงนี้แหละจบตรงนี้แหละจบตรงนี้ได้ไหมจบห้องล่างตัวอะไรนะทุกคนผมลืมอ๋อโอเคดูละพยายามแปะให้โดนเอาให้หมดโอเควางแมงกะพรุนของมีโอเคได้อยู่ถ้าเขาเกาะกลุ่มกันอย่างเงี้ยครับสบายอันนี้ลวงมาเต้นคอร์เรียมเบอร์อุ้ยกดอันติไอเฟรมไม่ทันนี่โคตรง่ายเลยบอกเลยนะใครกดนิโรนะห้องมากุเนี่ยโคตรง่ายเห็นจังหวะที่ผมฆ่ามันเมื่อกี้ไหมไม่ทำอะไรเลยครับวนสกิลทุกคนให้ครบแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คือโคโคมิเนี่ยค่อนข้างดีตรงที่เขาจะเซฟชีวิตเราง่ายตอนที่โคโคมิจะช่วยได้ก็คือตอนที่เราสลับนาฮิดะกับตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับนิโรอ่ะเพราะนิโรเขาเลือดเยอะอยู่แล้วเราไม่ได้กลัวเขาตายแต่เรากลัวให้นาฮิดะตายเว้ยเนาะตรงนั้นน่ะสำคัญก็คือเราต้องเซตฮิลไว้ก่อนที่จะสลับตัวที่บางๆออกมาเผื่อว่าจะโดนสกิลแรงแล้วเราตายแบบไม่รู้ตัวอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะจบแล้วนะครับใช้ทีมแปลกๆไม่แปลกหรอกห้องล่างเป็นนิโรเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครกดมามีโอกาสได้ใช้ในบิสแน่นอนแล้วก็ปั้นง่ายด้วยเนาะมาเดี๋ยวมาดูของกันนิดหน่อยแล้วก็ผมเล่นอะไรไปบ้างวะโอเคผมเล่นไรเดนทีมไรเดนไฮเปอร์บลูมเนาะดังนั้นมาดูของไรเดนไรเดนเนี่ยจริงๆแล้วควรจะใส่ชำนาญธาตุนะแต่ว่าไม่เป็นไรผมใส่เป็นของธรรมดาไปนะก็จะดูไวๆเลยแล้วกันเนาะคือผมมาเปิดให้ดูบ่อยแล้วแล้วก็จริงๆเปิดให้ดูทุกรอบเลยดังนั้นก็ไม่มีอะไรนะไรเดนเมื่อกี้ห้องไรเดนผมเล่นกับทราเวลเลอร์มาทราเวลเลอร์ผมฟื้นฟู250อ่ะ249อ่ะเออใส่สะดับแซกอาร์ติแฟกต์ก็เป็น4ไม้เนาะเพื่อลดต้านทานไม้เพราะว่าทีมยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะกลุ่มดาวครบนะครับเล่นเนื้อเรื่องให้ครบก็จะได้ครบเองสกิลสำคัญก็คืออันติเนาะสกิลธาตุเนี่ยเฉยๆแต่ถ้าอัพมาดีๆก็กดทีก็ขึ้นหมื่นได้นะแล้วก็มีเยี่ยหลานครับที่ช่วยแบกดาเมจเมื่อกี้ดาเมจเยี่ยหลานเนี่ยธาตุน้ำเนี่ยแรงมากนะครับถ้าปั้นดีๆใครไม่มีอาวุธประจำตัวใส่ดาบฟาเอ้ยธนูฟาโวไปเลยผมใช้ธนูฟาโวก่อนหน้านี้แล้วบอกเลยว่าโคตรดีวนอันติง่ายนะโคตรดีของดีจริงฟาโวเนี่ยแล้วก็ใส่สีเอ็มเบลมเนาะถ้วยน้ำนาฬิกาเลือดกลุ่มดาวไม่มีนะครับพรสวรรค์ก็ตามนี้นะลงมงไป2อัน
อ่ะแล้วก็เป็นชินบุเนาะตัวสุดท้ายของทีมบนเมื่อกี้อยู่ไหนวะชินบุเอ๊ะหาไม่เจอแป๊บนึงนะรูดไวไปชินบุผมน่าจะอยู่บนน่าอยู่แถวนี้ดิหรือมันอยู่ในตี้นี้อ๋อโอเคโทษทีมันอยู่ในตี้แล้วผมก็เลยลืมดูชินบุไม่มีอะไรเลยชินบุผมเป็นชำนาญธาตุล้วนนะอาวุธเป็นดาบไอรอนสติงนี่ใส่เซตที่ทำให้มะเฟืองแรงขึ้นแล้วก็ชำนาญธาตุนะครับ5ชิ้นคือจริงๆแล้วไอ้อาร์ติแฟกต์ชิ้นนี้ผมให้โทมะใส่แต่ว่าพอไม่ค่อยได้เล่นโทมะเพราะว่าผมเล่นแต่ตัวผู้หญิงเนาะตัวผู้ชายก็ปั้นไว้แล้วก็ลองทำไกด์อะไรอย่างนี้แล้วก็เก็บเข้ากลุ่มอ่ะประมาณนี้กลุ่มดาวมีแค่กลุ่มดาวเดียวพรสวรรค์ก็ประมาณนี้เน้นไปที่สกิลฮิลครับชิ้นระบุไม่มีอะไรเลยอัพด้วยนี่อัพโชว์ไปอัพสดจริงๆผมจะลงมงอยู่แล้วล่ะไม่มีอะไรหรอกนะประมาณนี้ชินบุทีนี้เมื่อกี้นิโรตีนิโรเนี่ยง่ายมากเลยเนาะนิโรเนี่ยจริงๆผมหาโอกาสลงมงอยู่แต่ว่ายังก่อนผมว่าจะลงมงสกิลนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตดูสเตตกันสเตตประมาณนี้เนาะคือถ้าอยู่ในทีม2น้ำเนี่ยเลื่อนนิโรผมจะไปอยู่ที่ 70,000เนาะแต่ว่าพอดีอันนี้มันอยู่ในนอกทีมเนาะเนี่ยคือเนี่ยผมไม่ได้เซตทีมไว้นิโรจะไม่ได้ยืนอยู่ข้างนอกนิโรเขาเลยจะเลือดถ้าไม่ได้อยู่2น้ำเนี่ยมันจะไม่ขึ้น 70,000 แต่ถ้าอยู่2น้ำจะขึ้น 70,000 อาวุธประจำตัวถ้าไม่มีก็ใส่อะไรก็ใส่ไปใส่อะไรก็ได้ที่เพิ่มชำนาญธาตุก็ได้เนาะไม่ได้คือไม่ได้อยากบังคับให้เปิดตู้อาวุธขนาดนั้นนะผมอะเออดังนั้นก็ถ้าไม่มีตู้อาวุธถ้าไม่มีอาวุธผมแนะนำว่าอาร์ติแฟกต์อะไปฟาร์มเซตใหม่ที่เป็นพลังชีวิตด้วยแล้วก็ใส่2เทนา2เซตใหม่อะผสมกันอันเนี้ยอยู่ไหนวะไอเซตแตงโมอยู่ไหนวะเรียกแตงโมไปละไอเซตนี้เนี่ย2ชิ้นเพิ่มพลังชีวิตใส่ไปแล้วก็ใส่เทนาซิตี้2ชิ้นคือเอาเลือดล้วนอะเอาเลือดเปอร์เซ็นต์กับเลือดแฟลตเนี่ยยังเห็นอย่างเงี้ยเลือดแฟลตเนี่ยบวก900เนี่ยผมโอเคมากเลยนะฟื้นฟูมีหน่อยก็ดีชำนาญธาตุมีก็ดีฟื้นฟูมีก็ได้เอาไว้หลบไอเฟรมคืออย่างนี้บางตัวละครอ่ะอันติเขาไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยสำหรับผมอ่ะอย่างนิโรเนี่ยอันติแม่งไม่ได้ใช้เลยเอาไว้ใช้อย่างเดียวคือหลบไอเฟรมแล้วก็เอาไว้แปะท่าน้ำนิดหน่อยก็ได้เออประมาณนั้นนะแนวทางกลุ่มดาวไม่มีพรสวรรค์อัพประมาณนี้อ่ะโชว์ไปแล้วเนาะทีนี้มาดูนาฮิดะผมประมาณนี้อ่ะอัตราคีรังคีไม่ได้มีอะไรมากแทบจะไม่ได้โฟกัสเลยด้วยซ้ำอาวุธประจำตัวเนาะถ้าไม่มีก็อะไรก็ได้ชำนาญธาตุฟื้นฟูไม่ฟื้นฟูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เพราะว่าอันติของนาฮิดะเขาไวอยู่แล้ววนไวเนาะแล้วก็ใส่สีไม้เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบว่าโอเคไม่ผมไม่ได้ยุ่งอะไรอาร์ติแฟกต์กับนาฮิดะอยู่ละนาฮิดะเนี่ยอาร์ติแฟกต์ก็จะเป็นชำนาญธาตุล้วนแล้วก็ผมใส่มงหัวเป็นอัตราคริเนาะเอ้ยเมื่อกี้ผมให้ดูของนิโรยังจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรผมใส่เป็น2ชำนาญธาตุ2เลือดเพราะว่าเลือดผมมันโอเคแล้วไงผมก็เลยไปลงชำนาญธาตุแบ่งไปอ่ะกลับมาที่นายดะไม่มีกลุ่มดาวไม่พรสวรรค์ลงประมาณนี้699แล้วก็เมื่อกี้มีคอเล่ผมจริงๆปั้นแบบกลางๆไว้อ่ะพรสวรรค์488มาดูที่สเตตอัตราคีรังคี6695ฟื้นฟู117กลางๆมากแต่พลังโจมตี 2,000 นะฮะใส่ธนูเป็น King Square ก็คือเป็นธนูคราฟเนาะซึ่งดีไหมไม่รู้ด้วยผมไม่รู้คือพูดตามตรงนะก็ไม่ได้อะไรมากอะคือคอเล่จุดประสงค์หลักของผมคือเอามาแปะธาตุไม้แค่นั้นเลยนะใส่2ไม้2โจมตีเพราะอะไรเพราะว่าในทีมผมใส่นาฮิดะอยู่แล้วแล้วคอเล่ส่วนใหญ่เวลาผมเอามาใส่ในทีมอ่ะมันจะมีธาตุไม้อีกตัวหนึ่งอยู่แล้วซึ่งธาตุไม้อีกตัวหนึ่งของผมอ่ะมักจะถือ4ไม้อยู่แล้วดังนั้นคอเล่ก็จะไม่ได้ใส่4ไม้เพราะว่าผมขี้เกียจฟาร์มด้วยแหละคือถ้ามีชิ้นดีๆผมก็คงฟาร์มให้แต่ว่าพอดีว่ามันไม่มีแล้วแล้วก็ขี้เกียจฟาร์มแล้วนะกลุ่มดาวมี2อันนะก็จะเป็นไม่มีอะไรหรอกไปอ่านกันกับเอลเองจะมีหรือไม่มีกลุ่มดาวผมก็ยังเอาลงอยู่ดีนะ
อ่ะประมาณนี้สำหรับคอเล่ทีนี้โคโคมิก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ผมคิดว่าถ้ามันรีรันแล้วก็ควรกดนะโคโคมิเป็นตัวที่ทำให้เล่นง่ายมากอยู่ไหนวะอันนี้โคโคมิเนี่ยฮิลแรงมากแล้วแนะนำให้ปั้นบิวฮิลไปเลยนะใส่เซตสีหอยไปเลือด40,000ปึ๊บสเตตประมาณนี้นะฮะอย่าตกใจกับคำว่าติดลบนะฮะช่างมันฟื้นฟูร้อย50จริงๆถ้าได้มากกว่านี้ก็ดีเพราะว่าโคโคมิเนี่ยเวลาเขาวางแมงกะพรุนอะแมงกะพรุนตอนเวลาที่ใกล้จะหมดอะถ้าเรากดอันติแมงกะพรุนมันจะอยู่ต่อดังนั้นถ้าเราดูเวลาคูลดาวน์ดีๆอะเราจะมีแมงกะพรุนแปะน้ำอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันจะไม่ได้ขยับไปไหนนะมันจะอยู่ที่เดิมดังนั้นถ้าเราจะรีโลเคทก็ต้องยอมให้มันหมดเวลาไปก่อนอ่ะประมาณนี้อาวุธประจำตัวแต่ว่าไม่ได้จำเป็นครับไม่ต้องกดใส่โปรโตไทป์แอมเบอร์ก็ได้เนาะหรือจะใส่เป็น Turing Tail of Dragon Slayer ก็ได้2ชิ้นนี้แนะนำนะไม่ต้องกดนะผมไม่ได้กดหามาด้วยเนี่ยผมจะกดดาบเจ็ดแล้วดาบเจ็ดมันไม่มา คืนเนี่ยสังเกตว่าดาบเล็กผมอะไม่มีเว้ยดาบเล็ก5ดาวผมอะเนี่ยมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะคิวล่าอย่างเงี้ยกายภาพให้ใครใส่ไม่มีตัวที่ใส่นี่ก็ไม่ได้ใช้กายภาพเห็นปะคือผมก็เลยพยายามหาดาบเล็ก5ดาวที่แบบมันมีอัตราคีแรงคีดีๆหน่อยอะซึ่งดาบ7มันเป็นดาบที่ปั้นได้กลางๆไงก็เลยอยากได้แต่มันไม่ได้นะอ่ะมาต่อเซตหอยเซตโคโคมินะฮะเน้นเลือดล้วนเลยถ้วยเลือดหัวโบรักษาหัวโบรักษาที่มีนี่สเตตใช้หมดเลยชีวิตฟื้นฟูชำนาญธาตุไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็มีก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรเพราะช่วงนี้ธาตุพืชธาตุไฟฟ้าก็ได้ใช้ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าโคโคมิธาตุน้ำเนี่ยธาตุน้ำค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วเนาะอ่ะกลุ่มดาวไม่มีนะแล้วก็พรสวรรค์699นะประมาณนี้เอว่าแต่ห้อง11ผมเอาเล่นอะไรตัวอะไรไปวะจำไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรหลักๆคีย์หลักน่าจะเป็นห้อง12เนาะที่ทุกคนกังวลกันอ่ะที่ผมเมนชั่นหนักๆเลยคือมันมีนกห้องเนี้ยมันมีนกดังนั้นเอาตัวละครที่ตีนกไปได้ด้วยแค่นั้นเลยที่เหลือไม่มีปัญหาละอันนี้ไม่มีอะไรระวังแค่ว่าไอตัวฮิริชูโรก2ตัวนี้เนี่ยตีแรงมากดังนั้นระวังแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะมอนเดิมๆอะชาโดไอพวกแบล็กเซอร์เพนเนี่ยระวังแค่ว่าถ้าเราเอาโล่ไปอะไอตัวเนี้ยไอสแตนดาร์ดแบเรอร์เนี่ยครับตัวไอตัวชูธงอะเขาถ้าเขาตีเราโดนตอนที่เรามีโล่อะเขาจะสร้างโล่ให้เพื่อนรอบๆนะเว้ยดังนั้นระวังแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกมันห้อง11อ่ะชั้น11ไม่น่ามีอะไรมากเนาะโอเคมาดูที่ชั้น12สรุปกันหน่อยที่น่าตกใจนิดหน่อยก็คือมีจระเข้กับเสือที่เวลาเขาเล่นคู่เนี่ยแม่งน่ารำคาญเหมือนกับไอ้นกแมงป่องแต่เอาจริงไหมผมรำคาญนกกับแมงป่องมากกว่าจระเข้ผมค่อนข้างเฉยๆจระเข้ผมไม่ค่อยกลัวแต่เสือเนี่ยโอเคเสือน่ากลัวเพราะว่าท่าเขาดีดไปดีดมาแม่งน่ารำคาญจัดเลยแล้วก็จะมีท่าที่หลบยากคือท่าที่เขาฟาดพื้นแล้วจะมีรากไม้พุ่งมาท่านั้นแรงผมเคยโดนนอกเวิร์ลแล้วแม่งบางตัวที่ถ้าเลือดไม่เยอะโดนครึ่งหลอดเลยนะนั่นนอกเวิร์ลนะอันนี้ในอบิสน่าจะแรงกว่านั้นอีกนั้นก็ระวังนะไม่มีอะไรเนาะส่วนไอ้เวฟพวกนี้นี่คือมันเป็นตัวเก่าๆอยู่แล้วดังนั้นพยายามผ่านไปให้ได้ให้เร็วที่สุดนะครับเนาะส่วนจะเลือกธาตุอะไรเนี่ยตรงเนี้ยถ้าอยากน็อกเขาให้ล้มเนี่ยเอาน้ำไปเนี่ยคือไอ้พวกคอนเซนเทรตบีสเนี่ยหรือไอ้พวกมอนเสือพวกจระเข้พวกแมงป่องเนี่ยถ้าอยากจะน็อกเขาให้ล้มมันจะมีช่วงที่เขาเสกผลึกธาตุออกมาแล้วเราต้องเอาธาตุนั้นน่ะตีผลึกนั้นแล้วมันจะล้มมันจะน็อกลงพื้นเลยเว้ยแล้วก็เราก็จะตีฟรีอ่ะเผื่อใครไม่รู้ทริคนะห้อง2ตัวนี้แนะนำให้เอาธนูไปเอาธนูไปจะไวมากเพราะว่าเราสามารถยิงเขาล่วงได้นะครับแนะนำเป็นธนูเนี่ยอย่างที่ผมเล่นน่ะก็คือเอาเยี่ยหลานไปคือถ้าไอ้ตัวนี้มันบินไม่ได้ผ
ผมจะเอาซิงชิวใส่ห้องนี้ไปแล้วเพราะว่าซิงชิวมันดีกว่าเยหลานในแง่ของการแปะน้ำเนาะแต่ว่านี้ก็นั่นแหละตามนั้นเอาเยหลานไปยิงหรือมีธนูอะไรก็เอาไปยิงได้นะครับอย่างเช่นฟิชหรือคอเล่หรือไทนารีผมไม่มีไทนารีพูดตามตรงคืออยากได้แต่มันไม่มาสักทีอันนี้ไม่น่ามีอะไรมากเอาธนูยิงแล้วก็ให้เขาล่วงออกมาแล้วก็พยายามโฟกัสดาเมจให้ได้หนักๆแค่นั้นแหละทีนี้ห้องนี้ที่น่ารำคาญสุดเลยคือไอ้ตัวนี้ครับผมยกให้เลยเพราะมันเกิด3มุมแล้วห่างกันด้วยปัญหาคือเขาจะค่อยๆเดินแบบหล่อๆเดินแบบหล่อๆเข้ามาอย่างช้าๆมาหาเราดังนั้นเนี่ยมันน่ารำคาญมากคือผมคิดว่ามันเป็นไซส์กลางเป็นมอนไซส์กลางที่รวบเราไม่ปลิวแต่จะค่อยๆเลื่อนมาหาดังนั้นมันอาจจะรวบยากหน่อยทริคอย่างที่ผมเล่นก็คือพยายามวิ่งฉีกเอาไปหาตัวหนึ่งเลยหรือไม่ก็พยายามอย่างที่เห็นก็คือผมโยงเส้นไอดะก่อนแล้วก็ไปโฟกัสตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวอื่นเนี่ยพยายามวิ่งห่างแบบห่างจัดๆเลยเพื่อให้มันวิ่งมาหาเราคือถ้าเราวิ่งห่างไม่มากเนี่ยมันจะเดินช้าๆมาหาเว้ยเออดังนั้นก็ลองดูแล้วกันลองศึกษาพฤติกรรมมอนสเตอร์ดูนะครับตรงนี้แล้วก็แก๊งเอเดนไมนี่เราน่าจะเริ่มชินกันละตัวที่น่ารำคาญจริงๆเนี่ยก็คือเกลฮันเตอร์เพราะเขาจะเสกนกออกมาพอเขาเสกนกออกมาเนี่ยไอ้นกเนี่ยน่ารำคาญจัดเลยเพียงแต่ว่าพอเขาเสกนกเนี่ยไอ้นกเนี่ยมันวางพื้นแล้วมันดูดเราได้ก็ต้องระวังตรงนั้นแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะมาลุมกินโต๊ะเรางั้นที่ผมรอบที่ผมเล่นเนี่ยผมก็เลยโฟกัสที่เกลฮันเตอร์ก่อนนะพี่สาวธนูคนนี้นะประมาณนี้ตัวที่น่ารำคาญจริงๆคือไอ้เฟสแรกที่เป็นโรคเฮดิชูไฮโดรเฮดิชูโรคเนี่ยนะแล้วก็แนะนำให้โฟกัสที่เกลฮันเตอร์หรือไม่ก็โคชชิ่งลอมาสเตอร์เนี่ยก็โฟกัสได้แล้วแต่ถนัดผมไม่ได้บังคับขนาดนั้นแต่แนะนำเป็นตัวนี้อ่ะห้อง3ห้องนี้เนี่ยถ้าให้ดีที่สุดคือต้องทำเวลาห้องบนให้ไวที่สุดพยายามหาทีมที่ดาเมจหนักที่สุดเท่าที่คุณจะมีได้อะเออ National Raiden ได้แต่ว่ามันจะมีจังหวะที่มันล่องหนถ้าไม่มีธาตุไม้กับไฟฟ้าเนี่ยคุณจะเอามันออกมาจากร่องหนไม่ได้แล้วจะเสียเวลาตรงนั้นอย่างที่ผมพลาดไปเมื่อกี้คือผมเอาธาตุไปครบนะเว้ยแต่ว่าผมลืมว่าไอ้เสานั้นก็ตีได้เอาไฟฟ้ากับพืชช็อกเสาอะแล้วมันเดี๋ยวมันหลุดออกมาเองนะผมอะจำผิดไปเสมอว่าเราต้องซัดธาตุเข้าไปตรงตัวมันเลยซึ่งบางทีมันหาไม่เจอเว้ยเออนะประมาณนี้ก็คือเอาไฟฟ้ากับไม้ไปนะครับง่ายๆห้องนี้อย่างที่เห็นผมเล่นในโลนี่โคตรแบกนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วถ้ามากุมา3ตัวอย่างเงี้ยเลือดเขาไม่ได้เยอะมากวิ่งเข้าไปตรงกลางเลยวิ่งไปหาไอ้ตัวนี้เลยแล้วพยายามจุ่มยืนจุ่มอย่างนั้นแหละเดี๋ยวตัวอื่นๆมันจะเข้ามาล้อมเองนะประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะจริงๆห้องล่างเนี่ยเล่น National Raiden ได้ใช่เล่น National Raiden ได้ห้องล่างนะแต่ห้องบนเนี่ยแนะนำเป็น Aggravate ยังไงก็แนะนำเป็น Aggravate พยายามปั้นหน่อยแล้วกันนะถ้าใครยังไม่มีทีม Aggravate หรือทีมไฟฟ้าพืชทีมไฟฟ้าพืชเนี่ยแนะนำว่าติดธาตุน้ำไว้สักตัวหนึ่งให้มีมะเฟืองตกเล่นๆน่ะคือไม่ได้คาดหวังดาเมจจากมะเฟืองนะแต่ถ้ามันตกมาก็ดีมีดาเมจเสริมอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นอย่างหรือเอาคือตัวหลักๆที่ผมแนะนำเลยนะต้องมีนาฮิดะซิงชิวชิโนบุทีมแอกราเวทเนี่ยจะประมาณนี้เนาะอ่ะประมาณนี้ละกันคร่าวๆสำหรับการสรุปส่งท้ายชั้น12เนาะอ่ะยังไงก็ใครเล่นอะไรติดขัดตรงไหนก็ลองถามได้นะครับก็วันนี้เราจบคอนเทนต์อบิสรายปักกันเท่านี้ดีกว่านะครับที่น่ารำคาญเนี่ยพี่ฮิดิชูน้ำถือเคียวผมยกให้ในรอบเนี้ยแม่งยืนรออยู่นั่นแหละไม่ยอมเข้ามาโอเคไปดีกว่าผมจิเมโต้สวัสดีครับ